และพร้อมเดียวกันนั้นพันธทานพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะสำเร็จการเยี่ยมยามราชอาณาจักรไทยในระหว่างวันที่1หาส่งมิถุนา2022พันธทานพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางเยี่ยมยามราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหัดแน่นสายพันธมิตรภาพและการหัวมือฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีที่มีมาแต่ดนนานระหว่างสองประเทศลาวและไทยตามการเชื้อเชิญของพันธทานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างคณะผู้แทนของสองประเทศโดยสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพและการหัวมืออันดีระหว่างสองประเทศลาวไทยภายหลังที่ได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่19ธันวาคม1950เป็นต้นมาสองประเทศรักษาได้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับอันแน่นอนรับประกันความเสมอภาพนับถือความเป็นเอกราชแห่งชาติของกันและกันการเยี่ยมยามในครั้งนี้เป็นนิมิตหมายอันสำคัญในการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงอันเป็นการเปิดสังกัดใหม่ของการพัวพันหัวมือสองประเทศที่สอดคล้องกับสภาพและเงื่อนไขในปัจจุบันสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำคันสูงของสองประเทศตลอดถึงบรรดากลไกการหัวมือต่างๆอย่างเป็นปกติเพื่อเพิ่มทวีความใกล้ชิดและหัดแน่นสายพัวพันก็คือพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานต่างๆของแต่ละกลไกการหัวมือทั้งในระดับรัฐบาลและท้องถิ่นด้วยกันโดยเฉพาะระหว่างแขวงและจังหวัดที่ราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนเป็นต้นการสกัดกั้นและปราบปรามการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายและเห็นดีสุกยู่ให้ร่วมกันดำเนินการสำรวจและปักหลักหมายชายแดนที่ยังคงค้างให้สำเร็จโดยไวสองรัฐบาลได้เน้นหนักความสำคัญการเสื่อมโยงเสื่อมจอดระหว่างสองประเทศและกับอนุภาคพื้นโดยเอกภาพร่วมกันในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกและอากาศตลอดถึงการเสื่อมจอดระบบรางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการลงทุนด้านการเสื่อมโยงและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวสาธารณสุขกสิกรรมสะอาดและทันสมัยและอื่นๆผ่านการนำไส้ทาแหงปุ่มซ่อนที่มีอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมนั้นสองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงมากผลของการหัวมือสองฝ่ายด้านเศรษฐกิจที่มีบาดเก้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องสองฝ่ายเห็นดีสืบต่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าผ่านแดนและการค้าชายแดนซึ่งกันและกันตามพันธะสัญญาต่างๆที่สองฝ่ายเป็นคู่ภาคีในกรอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายบนพื้นฐานเพิงพาซึ่งกันและกันตลอดถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไส้เงินตาของสองประเทศเพื่อสำระซ่าสางระวางกันสองฝ่ายได้แสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จของการหัวมือในโครงเขตพลังงานไฟฟ้าโดยรัฐบาลไทยได้เพิ่มโควต้าน้ำเข้าไฟฟ้าจากลาวบรรลุเป็น 1,500 เมกะวัตต์สปป.ลาวมีความภาคภูมิใจที่เห็นว่าการผูกพันหัวมือสองฝ่ายลาวไทยไทยลาวได้ถึกยกระดับขึ้นอีกอันดับหนึ่งเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาแบบยืนยงอันนี้เป็นสังกาดใหม่สักลาดใหม่ของการพัวพันของสองศาสตร์พวกเราสปป.ลาวให้ความสำคัญเป็นพิเศษและมีความมุ่งหวังถึงพวกข้าพเจ้าได้เสนอต่อภายไทยในการรับประกันเหตุใดให้สายแดนเราเป็นสายแดนสันติภาพมิตรภาพแล้วดีแท้พวกเราพยายามแก้ไขได้ปักหลักหมายสายแดนทางบกและทางน้ำให้สำเร็จให้มันไวเพื่อจะเป็นมรดกเป็นผลงานฝากไว้ให้ลูกหลานเฮาในอนาคตสำหรับด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาล2รัฐบาลก็ได้เน้นหนักความสำคัญในการเชื่อมโยงเชื่อมจอดระหว่าง2ประเทศกับอนุภาคพื้นโดยเอกภาพร่วมกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกทางอากาศตลอดถึงการเชื่อมจอดระบบรางเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการลงทุนด้านการเชื่อมโยงการพัฒนาภาคพื้นฐานโครงรางคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวการสาธารณสุขกสิกรรมสะอาดทันสมัยและอื่นผ่านการนำใส่ถ่าแห้งบ่มซ่อนที่มีอยู่ในสปป.ลาวซึ่งภาคเอกชนลาวไทยได้มีการพบปะปรึกษาหารือความเป็นไปได้ในการหัวมือระวางกันได้แล้วและถือเป็นข้อริเริ่มที่ดีสองฝ่ายเห็นดีอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าผ่านแดนการค้าสายแดนซึ่งกันและกันตามพันธสัญญาต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายเป็นคู่ภาคีในครอบสองฝ่ายในหลายฝ่ายบนพื้นฐานการเพิ่งผ้าซึ่งกันและกันพอเน้นเติมว่าบนพื้นฐานเพิ่งผ้าซึ่งกันและกันหมายความว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันตลอดถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำใส่เงินตาของสองประเทศเงินกีบเงินบาทเพื่อสำละสะสางระวางกันในโอกาสนี้พนธานนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันก็ได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวแสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการจะตั้งปฏิบัติโครงการช่วยเหลือล่าใน3โครงเขตใหญ่คือการศึกษาดิการและกีฬาด้านกสิกรรมและป่าไม้และด้านสาธารณสุขซึ่งล้วนแล้วแต่แม่นโครงเขตเปียกงานบุรีมาซิดที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถือเป็นสำคัญรัฐบาลลาวตีราคาสูงต่อมากผลการหัวมือในขอบวิชาการลาวไทยซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดจำนวน53โครงการที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติและกำลังปรึกษาหารือเพื่อให้ก้าวไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในอนาคตนอกจากนี้สองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกัน